ขอแสดงความยินดีกับคุณปุณวิทย์พงษ์ชวีพนักงานการไฟฟ้านครหลวงสุดยอดบุคคลดีเด่นด้านสังคมเข้ารับรางวัล Thailand Digital Award 2024และขอแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบโดยคุณปุณวิทย์พงษ์ชวีพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านสังคมในงานประกาศรางวัลสุดยอดบุคคลและองค์กรเกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทยครั้งที่5 Thailand Digital Award 2024ซึ่งในภายในปี2023ถึง2024ที่ผ่านมาคุณปุณวิทย์พงษ์ชวีพนักงานการไฟฟ้านครหลวงได้คว้ารางวัลใหญ่ถึง3รางวัลได้แก่รางวัลกินรีทองมหาชนรางวัลเอเชียท็อปอวอร์ด2023และรางวัล Global Leadership Award Summit 2023อีกด้วยการันตีคุณภาพและศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวางและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สังคมต้องจับตามองหนุ่มไฟแรงคนนี้เลยทีเดียวเรียกว่าทั้งเก่งและไฟแรงมากๆเลยล่ะค่ะความสำคัญในการทำงานของเราครับแล้วก็รู้สึกดีใจในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากถือว่ารางวัลเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจที่เราจะให้บริการประชาชนต่อไปให้ดีขึ้นพัฒนาการบริการให้ดีรู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกดีมากในการที่จะทำความดีเพื่อประชาชนแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้บริการประชาชนแบบอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงเองก็มีการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นก็รู้สึกว่างานสังคมนะครับรู้สึกก็ให้ความสำคัญนะครับในการบริการประชาชนที่เป็นในหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับแล้วก็เมื่อทางพนักงานของรัฐเนี่ยมีขวัญกำลังใจที่ได้รับจากสังคมอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วก็มีขวัญกำลังใจที่จะทำงานก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางผู้จัดงานขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณพนักงานเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็ผู้บริหารที่การซัพพอร์ตเพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลที่ชัดเจนแล้วก็ในการเดินทางของทุกทางองค์กรก็ถือว่าไปในทางที่ดีขึ้นไป